ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสมาสัมพันธ์เราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังคลื่นความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยเป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาดำเนินรายการเราจะพบปะพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวของการศึกษาและสาระน่ารู้มากมายเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่คอยนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เกิดรายการดีๆนี้ขึ้นนะคะอ่ะในช่วงแรกกับวันดีๆแบบนี้ดิฉันมีเรื่องราวสาระน่ารู้มานำเสนอกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารอาหารบำรุงสมองเด็กลูกยิ่งกินยิ่งฉลาดนะคะในปัจจุบันนี้นะคะมีอาหารหลากหลายเลยค่ะที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกเราเนี่ยนะคะมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีนะคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีสารอาหารประเภทไหนบ้างที่ช่วยบำรุงสมองนะคะสารอาหารแรกนะคะเขาเรียกว่า DHA แล้วก็โอเมก้า3จะช่วยบำรุงสมองสายตาอีกทั้งเสริมสร้างการเชื่อมต่อของโครงข่ายใยประสาทของเซลล์สมองพบในปลาทะเลอะโวคาโดไข่แดงแล้วก็ธัญพืชอย่างที่สองค่ะก็คือวิตามิน B12 วิตามิน B12 ก็จะช่วยสร้างการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองพบในอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นตับชีสนมแล้วก็ไข่ด้วยนะคะต่อไปค่ะสารอาหารตัวต่อไปก็คือธาตุเหล็กนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการนำออกซิเจนในเส้นเลือดในเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองแล้วก็ร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มที่พบในตับเนื้อสัตว์ผักใบเขียวและธัญพืชนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทช่วยให้สมองทำงานได้ดีนะคะพบในเนื้อสัตว์นมไข่แล้วก็ธัญพืชนะคะต่อไปค่ะสารที่มีชื่อว่าไอโอดีนมีความสำคัญต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายการเจริญเติบโตของเซลล์สมองความจำนะคะแล้วก็สติปัญญาของเด็กจะพบในปลาทูอาหารทะเลแล้วก็นมนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเลยที่เหมาะสมกับเด็กนะคะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยวางใจว่าลูกน้อยจะมีพัฒนาการร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ารับประทานสารอาหารไม่ว่าที่จะอยู่ในอาหารเสริมต่างๆพวกนมต่างๆนะคะเพราะว่านมเนี่ยก็จะมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่แล้วก็มีค่าของดัชนีน้ำตาลต่ำด้วยนะคะทำให้พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอคงที่ช่วยให้อยู่ท้องไปไม่หิวนะคะอย่างน้อยถ้าน้องๆเนี่ยไม่ชอบทานข้าวลองเลือกหานมนะคะไม่ว่าจะเป็นนมกล่องนะคะหรือว่านมต่างๆนะคะที่ลูกๆเนี่ยชอบทานนะคะเป็นอาหารเสริมหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้พัฒนาการของลูกๆทั้งในเรื่องของสมองเนี่ยนะคะยิ่งกินยิ่งฉลาดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาในช่วงต่อไปค่ะอย่าแปลกใจที่ผ่านมานานเท่าไรการเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็
ใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวดังทะเลพื้นทรายและคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปยิ่งมั่นใจเราคือกันและกันแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่ไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอไป
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Worldwide Education สำหรับวันนี้รายการเสมาสัมพันธ์ก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับวันไหว้ครูมาฝากกันนะคะซึ่งช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีก็จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้นท่านได้คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีเพื่อนๆ นะคะก็ได้เตรียมตัวกันบ้างหรือยังน้องๆหนูๆเตรียมตัวกันบ้างหรือยังนะคะมาดูสิคะว่าประวัติวันไหว้ครูนะคะเดือนมิถุนายนและก็ความเป็นมาและความสำคัญนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูประวัติวันไหว้ครูก่อนก่อนอื่นต้องรู้ความหมายของคำว่าครูนะคะซึ่งในการไหว้ครูของเรานั้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนที่สำคัญมากๆเลยสำหรับครูเนี่ยก็มีความหมายว่าเป็นผู้สั่งสอนศิษย์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ซึ่งมาจากคำว่าคารุที่แปลว่าหนักอันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคนคนหนึ่งนะคะจะเติบโตมีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคมจะต้องทุ่มนะคะแรงกายแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของเราแล้วการที่เด็กๆจะดำรงชีวิตต่อไปได้ในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูนะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางแห่งการทำมาหากินภายภาคหน้าด้วยดังนั้นครูเนี่ยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สองรองจากบิดามารดาของเราทุกคนนะคะเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเพราะว่าหากโลกนี้ไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นครูแล้วสรรพวิชาต่างๆก็คงสูญหายไปจากโลกใบนี้นะคะแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นครูของโลกพระองค์หนึ่งด้วยเหตุผลนี้การบูชาครูการไหว้ครูจึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ในอนาคตนะคะความสำคัญของพิธีไหว้ครูก็คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพนะคะการยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันนะคะปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งการไหว้ครูนี้นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจของคนให้รักษาคุณความดีและช่วยทำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้วนะคะการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มีส่วนช่วยทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์อยากจะมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดเกิดความมั่นใจว่าตนเองนะคะจะมีผู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงามแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะครูเนี่ยมีหน้าที่ต่อศิษย์ตามหลักธรรมอยู่5ประการด้วยกัน1ก็คือการแนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี2ก็คือการสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง3ก็คือการสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิง4คือการส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏและ5ก็คือการสร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศก็คือการสอน
ฝึกให้สามารถใช้วิชาเลี้ยงชีพแล้วก็รู้จักดำรงรักษาตนนะคะในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดีทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้ศิษย์เนี่ยแสดงความคารวะนับถือตอบครูนะคะ5ประการเช่นกันก็คือ 1. ก็คือการลุกต้อนรับและแสดงความเคารพ 2. เข้าไปหาเพื่อบำรุงรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำ 3. ฟังด้วยดีฟังเป็นรู้จักฟังให้เกิดปัญญา 5. ปรนิบัติช่วยบริการนะคะและสุดท้ายนะคะเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญเลยทีนี้พิธีไหว้ครูในโรงเรียนแล้วก็ดอกไม้ไหว้ครูโดยปกติแล้วสถานศึกษามักจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2หรือวันใดวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครูเนี่ยในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อนก็จะใช้ดอกไม้ในการทำพานซึ่งดอกไม้นะคะความหมายในการระลึกของคุณครูเนี่ยได้แก่หนึ่งนะคะก็คือหญ้าแพรกหญ้าแพรกก็จะสื่อถึงการเป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำดุด่าของครูอาจารย์นะคะเมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไปแต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันทีต่อไปค่ะดอกเข็มดอกเข็มนะคะก็จะสื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะดอกมะเขือสำหรับดอกมะเขือก็จะสื่อถึงซึ่งมะเขือนั้นนะคะก็จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูกแสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลงนะคะแล้วก็ออกดอกได้อย่างงดงามได้อย่างรวดเร็วต่อไปก็คือข้าวตอกนะคะข้าวตอกจะสื่อถึงความรู้ที่แตกฉานเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วเหมือนลักษณะของข้าวสารเปรียบได้กับการที่ครูได้คั่วนักเรียนคนหนึ่งคนใดกล่าวคือคั่วเนี่ยก็จะเป็นการเคี่ยวเข็นว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนนั่นเองวิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นก็จะแตกฉานสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้นะคะนี่สำหรับประเพณีการไหว้ครูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามของเราที่ตกทอดกันมาอย่างช้านานนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงบุญคุณนะคะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเราตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางสุจริตนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะก็ขออวยพรให้ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูนะคะก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงต่อไปของรายการได้เลยค่ะไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยมีใครๆมากมายคุ้นเคยป่านไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคน
ธอยิ่งกว่าคนใดใดจะนี้คือเธอจะนี้จนวันตายจะคืนสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนใดใดจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันใดไม่ว่าเมื่อไรฉันรักI'm not afraid to die.
กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง English Education ซึ่งช่วงนี้ใครที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยากถ้าได้มาฟังนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเพราะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะรายการสีมาสัมพันธ์ก็นำเรื่องราวของคำศัพท์ที่เติม S แล้วความหมายเปลี่ยนมาฝากกันนะคะจริงๆแล้วการเติม S ในคำนามนะคะในคำศัพท์เนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าการเติม S เพื่อบอกจำนวนปริมาณว่ามันมีมากกว่า1ใช่ไหมคะในคำนามแต่ว่าในบางตัวเนี่ยพอเราเติม S แล้วนะคะไม่ใช่แค่คำนามเท่านั้นมีคำอื่นๆไม่ว่าจะเป็น adjective หรือว่า verb ก็ตามนะคะเมื่อเราเติม S แล้วเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไม่ใช่จำนวนเปลี่ยนนะคะเรามาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างมาดูคำที่หนึ่งนะคะคำว่า new นะคะ new เฉยๆ new นะคะ new ที่แปลว่าใหม่เมื่อเราเติม s เป็น news new แล้วเติม s นะคะเป็น news ก็จะแปลว่าข่าวสารเห็นไหมคะคำต่อมาค่ะคำว่า look ที่แปลว่ามองที่แปลว่ามองเมื่อเราเติม s เข้าไปlooks นะคะ looks นะคะจะแปลว่าลักษณะภายนอกต่อไปค่ะคำว่า good ที่แปลว่าดีนะคะเมื่อเติม s เป็น goods แปลว่าสินค้านักเรียนหลายคนเนี่ยเมื่อสวัสดีตอนเช้าคุณครูจะออกเสียงว่า good morning teacher จริงๆแล้วผิดนะคะถ้าเติม s หลังGood เนี่ยผิดต้องเป็น Good morning teacher ไม่ใช่ Good morning teacher นะคะเพราะว่าถ้าเติม S มันกลายเป็นสินค้าทันทีเลยต่อไปค่ะคำว่า arm ที่แปลว่าแขน arm ที่แปลว่าแขนพอเติม S เป็น arms แปลว่าอาวุธนะคะแปลว่าอาวุธค่ะต่อไปค่ะspirit คำว่า spirit ที่แปลว่าจิตวิญญาณเมื่อเราเติม s ไป spirit ก็จะแปลว่าแอลกอฮอล์ค่ะต่อไปคำว่า glass ที่แปลว่าแก้วเมื่อเติม s นะคะก็คือ es เข้าไปเป็น glasses ก็จะแปลว่าแว่นตาค่ะต่อไปนะคะคำว่า content แปลว่าพอใจพอเติม s เข้าไป contents จะแปลว่าเนื้อหาค่ะคำต่อมานะคะคำว่า fruit ที่แปลว่าผลไม้นะคะพอเติม s เข้าไป fruits นะคะ fruits ก็จะแปลว่าผลไม้ค่ะต่อไปค่ะคำว่า water ที่แปลว่าน้ำใช่ไหมคะ water ที่แปลว่าน้ำพอเติม s ลงไป waters แปลว่าน่านน้ำค่ะต่อไปคำว่า mean ที่แปลว่านะคะเมื่อเติม s เข้าไป mean จะแปลว่าวิธีค่ะนะคะต่อไปคำว่า wood ที่แปลว่าไม้ถ้าเราเติม s เข้าไปก็จะเป็น woods แปลว่าป่าไม้ค่ะนะคะต่อไปค่ะ iron ที่แปลว่าเตารีดใช่ไหมคะถ้าเติม s เข้าไป irons จะแปลว่าโซ่ตรวนค่ะและคำสุดท้ายที่นำมาฝากกันนะคะ effect จะแปลว่าผลกระทบนะคะเมื่อเติม s เข้าไป effects จะแปลว่าสมบัติค่ะนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองสังเกตดูให้ดีนะคะแล้วก็จดจำนำไปใช้นะคะเพราะว่า
เราพลาดนิดเดียวความหมายก็จะเปลี่ยนนะคะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจผิดได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเลยค่ะต้องชมเกินจะคมให้ใจไม่หวั่นไหวโอ้เจ้าดอกไม้หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงกระสายลมพัดโชยกลิ่นก็ยังตรึงใจแต่เสียดายจริงๆฉันมีแจกันเพียงหนึ่งใบแล้วก็มีดอกไม้ประดับไว้อยู่ในนั้นฉันคงไม่อาจฝืนว่าจะมาปักไว้ด้วยกันวันขอดอมดมแค่เพียงห่างห่างเพลงหวานหวาน
างวันอยู่เรื่อยเลยอยู่เฉยๆก็อาจรอยยิ้มคนเดียวคงมีเพียงบางคนที่ทำฉันได้อย่างนี้เธอนั่งมองดาวบนฟ้าเห็นเป็นดวงตาของเธอและยังแอบเผลอคอยคิดว่าเธอยิ้มมาเธอเท่านั้นเธอคือคนพิเศษใจของฉันบอกปีกบินสู่ฟ้าคอยยังคอยให้เธอมาประคองแล้วพูดว่าเมื่อเธอหลับตาก็เคลิ้มถึงฉันเหมือนกันช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเสมานิวส์ข่าวที่นำมาฝากวันนี้กบข. MOU 13องค์กรแก้ไขปัญหาหนี้ครูเมื่อวันที่6มิถุนายนนายสุจินดาสุขุมผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันทางการเงินต่างๆรวม13หน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามณ กระทรวงศึกษาธิการโดยในปี2567กบข.พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูด้วยการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ข้าราชการครูใส่ใจในการออมและการวางแผนทางการเงินเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการออมและการลงทุนให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการทางการเงินบูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยที่ผ่านมากบข.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูโดยเฉพาะรวมถึงเปิดหลักสูตรออนไลน์โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
และสามารถนำไปวางแผนการเงินในชีวิตได้จัดทำรายการกบข.ใกล้ครูที่มีเนื้อหาการเงินการลงทุนเหตุและสิทธิสมาชิกกบข.ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกชาแนลเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีในการช่วยเหลือนะคะปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าบุคลากรทางการศึกษาของเราเนี่ยปลอดหนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยดูแลลูกๆนักเรียนนะคะในการวางแผนในการทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้รายการเสมาสัมพันธ์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลายมือก็ยังคุ้นอยู่อ่านดูก็ยังคุ้นตาดีใจที่ได้รู้ว่าเจ้าของลายมือคือเธอเนิ่นนานเหลือเกินที่เราไม่ได้พบเจอวันนี้ได้เจออีกครั้งแค่เพียงจดหมายเธอถามไทยอ่านไปก็ยังตื่นตันเธอยังอ่อนโยนเหมือนเก่ายังเหมือนที่เคยเป็นมาเหตุผลมากมายที่ทำให้เราร้างลาและขอให้คืนกลับมาและจำว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเธอและมุ่งไปแต่ใจยังเป็นเมื่อวานทุก
านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับประธานกกต.เผยภาพรวมเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต C&E ผสานคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติผิวดูสว่างกระ